ไม่ไหวหินเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยตัดแบบนี้เราคงต้องใช้เวลาทั้งคืนแน่นะและถ้ามานิมาริกามาที่นี่แล้วก็พวกเราต้องโดนจับได้แน่เลยพารุณทำไงดีล่ะพายุอย่างนั้นเหรอข้าคิดออกแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นเอาแต่พูดว่าจะต้องช่วยท่านแม่และพวกพี่ชายที่โดนขังอยู่พวกเรายังไม่รู้เลยว่าท่านแม่และพี่ของข้าถูกขังอยู่ที่ไหนเราต้องรีบหาพวกเขาให้เจอก่อนที่นางปีศาจจะตื่นนะแล้วนางก็พูดถึงราณีปฐมวตีแล้วตอนนี้ราณีปฐมวตีถูกท่านขังไว้ใช่ไหมไม่เคยมีใครพูดถึงปฐมวตียกเว้นศัตรูตัวฉกาจของข้าราตรีตัวปลอมนั่นก็คือพาดูนส่วนราเขาก็คงจะปลอมเป็นเสือสินะถ้าเช่นนั้นแปลว่าพาดูนนั่นยังไม่ตายนั่นเหรลองดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าท่านทีวีเมตตาเราแล้วในที่สุดพวกเราก็ทำได้เดี๋ยวข้าไปหาแม่และพี่ของข้าเถอะแปลว่าศัตรูตัวฉกาจของข้าพาดุลยังมีชีวิตอยู่เนอะหรือว่าเจ้าแม่วิเทศวาดีพยายามให้ข้าเห็นหน้าพาดุลในตอนนั้นเพื่อจะเตือนข้าอะไรกันนั่นมันภาพสะท้อนของใครกันอะจุ๊บแม่พยายามจะเตือนข้าแล้วเกี่ยวกับศัตรูตัวฉกาจแต่ว่าข้ากลับไม่รู้เรื่องเลยแทนที่จะเป็นราตรีแต่ข้ากลับเห็นหน้าของพาดูนปรากฏขึ้นมาในตอนนั้นโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยนี่ข้านี่ข้าทำอะไรลงไปเนี่ยข้าทำผิดพลาดเช่นนี้ได้ยังไงข้าคอยดูแลและต้อนรับนางเป็นอย่างดีโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นคือศัตรูข้าเชิญนางมาที่วังคอยเอาใจใส่ปะโถ่เฮ้ยพาดุลเฮ้ยท่านพี่อย่ามัวเสียเวลาเลยข้าว่าศัตรูของท่านน่าจะยังคงอยู่ในวังนะท่านพี่ใช่แล้วใช่จะพูดถูกแล้วข้าจะต้องตามหาพวกมันรอข้าที่นี่เดี๋ยวข้ากลับมาแม่แม่อยู่ที่ไหนพี่จำปาอยู่ไหนแม่อยู่ไหนกันเนี่ยแม่
อนนี้ปฐมาวตีและลูกชายของนางทั้งหมดถูกขังเอาไว้อยู่ในคุกและปฐมาวตีตอนนี้กลายเป็นนกแก้วนั่นฮารุนเหรอนั่นใช่ฮารุนหรือเปล่านะใช่แล้วนี่ข้าเองพารูนไงเจ้าคือพารูนน้องสาวของเราจริงเหรอใช่ข้านี่แหละคือพารูนเราเจอกันแล้วในถ้ำก่อนหน้านี้เจ้ามาที่นี่เพื่อจะช่วยพวกเราออกไปจากที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วล่ะข้าพยายามอย่างมากเลยเพื่อที่จะได้มาหาทุกคนที่นี่ทุกคนอย่าได้กลัวไปเลยนะพารุณผ้าม่านตรงนั้นมันดูแปลกๆในตอนที่ข้าเข้ามาหาราตรีที่ห้องข้าเองก็สังเกตเห็นผ้าม่านนี้จะต้องมีอะไรแน่แน่ท่านพี่ข้างหลังของผ้าม่านนี้จะต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่แต่อะไรล่ะที่แท้กำแพงถูกเจาะเป็นช่องแบบนี้นี่เองพวกมันคงจะออกจากห้องไปทางนี้ในตอนที่ข้ามาเคาะเรียกพวกมันมิน่าถึงไม่มีใครตอบแล้วมันไปไหนเนี่ยตอนนี้พวกมันอยู่ที่ไหนแม่ราณีปีศาจทำกับท่านขนาดนี้เลยเหรอมากับข้าเถอะท่านแม่มาเถอะนะแม่ทำไมไม่มากับข้าล่ะท่านจำข้าไม่ได้อย่างนั้นเหรอจะเป็นใครมาที่นี่ทำไมข้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาพร้อมกับใบหน้าใหม่ท่านก็เลยจำข้าไม่ได้นี่ข้าเองพารูนลูกสาวของท่านมากับข้ามากับข้าเถอะนะมาเถอะนะแมแม่ของข้ามันหายไปไหนหรือว่าพวกมันจะอยู่ที่งานฉลองไม่หรอกพวกมันจะไปทำไมตอนนี้ทุกคนสลบหมดพวกมันอาจจะใช้โอกาสนี้เพื่อตามหาปฐมาวตีและพวกดอกจำปาตอนนี้พวกมันอยู่ที่ไหนกันข้านิ่งนอนใจไม่ได้ต้องรีบหาพวกมันให้เจอพารุณข้าจัดการฆ่านางไปแล้วแต่ว่านางยังฟื้นกลับคืนมาร่างใหม่และตอนนี้พวกมันอาจจะกำลังไปที่คุกลับกันแล้วก็ได้ไม่เด็ดขาดข้าจะต้องรีบไปถึงที่นั่นก่อนพวกมันข้าจะต้องรีบไปจัดการ
เอาตัวปฐมาวตีและพวกดอกจำปาทั้ง7ไปขังเอาไว้ที่อื่นก่อนต้องเอาพวกมันไปขังเอาไว้ที่อื่นก่อนใช่ๆๆหลังจากนั้นข้าจะมาจัดการสะสางกับพารูนและราเขาอย่างสาสมกับสิ่งที่พวกมันทำเอาไว้ทหารทหารปิดประตูทางเข้าออกของเมืองสุริยนาคาให้หมดห้ามให้ใครเข้าหรือออกเด็ดขาดแม้แต่นกอย่าให้ออกนอกสุริยนาคาได้ตอนนี้ข้าจะต้องรีบไปถึงที่คุกลับโดยเร็วที่สุดแม่แม่ใครอ่ะเจ้าไม่ใช่ลูกสาวค่ะไม่มีทางที่เจ้าจะเป็นพารูนจะเป็นใครกันไม่แม่ข้านี่แหละคือพารูนโปรดเชื่อข้าเถอะข้าไม่เชื่อหรอกไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดเจ้าเหรอคือพารูนเป็นไปไม่ได้หรอกที่แท้ก็เป็นแผนของมณิมาลิกาเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อขโมยลูกชายของข้าใช่ไหมล่ะฮะไม่มีทางตราบใดที่ข้านั้นยังคงมีลมหายใจอยู่ข้าจะไม่ยอมเด็ดขาดออกไปนะออกไปให้พ้นสิท่านราณีท่านราณีพวกเรามาที่นี่ก็เพื่อจะได้ช่วยพวกท่านออกไปนะลูกสาวของท่านพารูนได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วนะท่านราณีทั้งรูปร่างหน้าตาของนางเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยท่านราณีนางคือพารูจริงๆนะและข้าก็คือราเขาอ่ะจุกโกหกเหลวไหลจะไม่ใช่พารูและเจ้าก็ไม่ใช่ราเขาหากเจ้าคือราเขาทำไมเจ้าถึงได้ดูเป็นปีศาจเช่นนี้โปรดเชื่อข้าเถอะนะแม่เขาคือราเขาจริงๆเขาจำต้องแปลงกายเป็นปีศาจเพื่อจะตบตาพวกปีศาจตัวอื่นๆนะแม่ต้องทำยังไงถ้าถึงจะยอมเชื่อเราบอกข้าหน่อยสิจำได้ที่เกิดขึ้นในตุชภูมิได้ไหมท่านต้องจำได้แน่ที่ข้าข้าไม่อยากจะฟังอะไรอีกต่อไปจริงๆแล้วนี่มันก็คือแผนการของมานิมาลิกาอย่างนั้นสิใช่หรือเปล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตุชภูมิมานิมาลิกาก็รู้เรื่องเช่นกันนางคงจะเล่าให้เจ้าฟังหมดแล้วล่ะสิแม่ข้าควรต้องทำยังไงล่ะก็ได้ท่านเอิดไม่จะเป็นจะต้องเชื่อพวกเราแต่ท่านลองถามดาจำปาสิว่าความจริงจำปาเจ้าอย่าได้บังอาจมายุ่งกับลูกๆของข้าเป็นอันขาดไปซะเถอะพวกเจ้าออกไปจากที่นี่ได้แล้วแม่เป็นแบบนี้นี่เองที่แท้มันก็คือแผนของมานิมาลิกาข้าจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาเอาตัวลูกชายของข้าไปจากข้าโดยเด็ดขาดข้าไม่มีทางยอมโดยเด็ดขาดไม่มีทางท่านเสนาบดีช่วยข้าพูดทีสิท่านเข้าใจผิดไปหมดแล้วท่านราณีข้าขอร้องให้ท่านโปรดรับฟังสิ่งที่ข้ากำลังจะพูดด้วยเถอะเวลาเหลือน้อยมากแล้วก่อนที่ราณีปีศาจจะมาถึงที่นี่พวกเราต้องรีบหนีออกไปให้ได้นะท่านราณีได้โปรดยอมเชื่อพวกเราสักครั้งเถอะนะไม่ใช่นั้นสิ่งที่พวกเราพยายามมาทั้งหมดจะสูญเปล่าแม่ข้าเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงให้ท่านเชื่อว่าข้าคือลูกสาวของท่านจริงๆลองสัมผัสก็ดูสักครั้งแล้วท่านจะต้องเชื่อข้าแน่ข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกไปซะเถอะไปได้แล้วออกไปสิพวกเจ้าไปได้แล้วไปให้พ้นเลยแม่ได้โปรดยอมเชื่อข้าสักครั้งได้ไหมข้าขอร้องแล้วนะได้โปรดเถอะโปรดเชื่อข้าสักครั้งอย่ามาโดนตัวข้าออกไปเดี๋ยวนี้นะปะปะปะ
แม่จำพารูน้องสาวของเราได้แล้วคราวนี้พวกเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะข้ารู้อยู่แล้วว่ายังไงสักวันหนึ่งพารูลูกสาวของข้าจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนพารูนจะเปลี่ยนไปซะจนแม่จำเจ้าไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าอย่างนั้นเหรอพารูเรื่องมันยาวมากเลยล่ะเอาไว้แล้วข้าจะเล่าให้ท่านฟังนะพวกเรามีพรของเทวีแห่งธรรมชาติเมื่อเป็นเช่นนั้นใครก็ไม่อาจที่จะมาทำร้ายพวกเราได้ข้าต้องเอาตัวปฐมบาวตีและลูกๆของนางไปขังเอาไว้ที่อื่นก่อนคุกลับแห่งนี้คงจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วมานิมาลิกาช่วยทำให้ทุกอย่างนั้นง่ายขึ้นนางได้นำจำปาทั้งเจ็ดมารวมกันเอาไว้ในที่เดียวนี่คือครั้งแรกเลยนะที่แม่พี่ๆและตัวข้าได้อยู่พร้อมหน้ากันข้าไม่อยากต้องพัดพรากจากพวกพี่ๆอีกต่อไปแล้วแม่พวกเราจะต้องรีบไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วจากนั้นข้าก็จะออกตามหาท่านพ่อราณีปีศาจต้องมุ่งหน้าไปที่คุกลับแน่เจ้าจะต้องเตือนให้พารูรู้ตัวก่อนและพวกเราก็ควรจะต้องแปลงกายฟังแม่ให้ดีนะพารูนแม่เชื่อว่าวันหนึ่งเจ้าจะต้องตามหาพ่อจนพบจนได้แม่เชื่อมั่นในตัวเจ้านะพารูนเจ้าต้องทำได้แน่ข้าจะต้องทำสำเร็จแน่นอนข้าจะปลดปล่อยสุริยะนาคาจากอำนาจปีศาจและก่อร่างสร้างพลังแห่งความดีให้กับโลกใบนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพวกเราจะให้สัญญาณเจ้าโดยการดึงเชือกนี้3ครั้งเจ้าจะได้รู้ตัวไงฮารูนระวังตัวด้วยพวกนางฟ้าดึงเชือกเพื่อเตือนบางอย่างไม่ได้บางทีพวกเราอาจกำลังอยู่ในอันตรายก็ได้